Berry Channel ช่องนี้หมีอยากเล่าสระว่ายน้ำของโรงเรียนญี่ปุ่นมักมีตำนานเล่าขานอยู่เสมอตำนานสยองเกี่ยวกับสระว่ายน้ำที่มักได้ยินกันบ่อยๆก็คือวิญญาณในลู่ว่ายน้ำที่4ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นลู่ว่ายอาถรรพ์เพราะคนญี่ปุ่นจะมีความเชื่อว่าเลข4เป็นเลขอัปมงคลเพราะมันออกเสียงว่าชิที่คล้ายกับคำว่าตายว่ากันว่าลู่ว่ายน้ำที่4จะมีดวงวิญญาณที่คอยดึงคนที่ว่ายน้ำอยู่ที่ลู่นั้นคนเดียวลงไปยังก้นสระหรือทำให้เป็นตะคริวซึ่งจะทำให้คนคนนั้นจมน้ำตายในที่สุดที่มาของวิญญาณในลู่ว่ายน้ำที่4ว่ากันว่าเมื่อครั้งที่วิญญาณตนนั้นยังเป็นมนุษย์เขาเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งกาจแต่กลับประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่กำลังเดินทางไปแข่งว่ายน้ำที่รายการใหญ่รายการหนึ่งทำให้วิญญาณของเขาไม่สามารถไปสู่สุคติได้เพราะยังมีเรื่องติดค้างในใจจึงสิงสถิตอยู่ที่ลู่ว่ายน้ำที่4และมักจะออกมาว่ายน้ำตอนกลางคืนเพื่อรอคนที่จะมาว่ายน้ำแข่งกับตนนั่นเองบันไดในโรงเรียนประถมของญี่ปุ่นหลายแห่งมีสภาพที่ค่อนข้างเก่าประกอบกับทางเดินแคบๆและบรรยากาศที่วังเวงจึงทำให้เกิดเรื่องเล่าสยองขวัญในหมู่เด็กนักเรียนขึ้นมามากมายเช่นบันไดนั้นเชื่อมต่อกับมิติอื่นหากไปเดินตรงบันไดชั้น3ขึ้นชั้น4ในตอนกลางคืนอาจหลงไปมิติอื่นและไม่สามารถกลับมาได้อีกเลยอาถรรพ์บันไดที่ได้รับความนิยมที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องบันได13ขั้นว่ากันว่าปกติแล้วบันไดโรงเรียนประถมจะมี12ขั้นแต่วันดีคืนดีบันไดขั้นที่13ก็จะโผล่ขึ้นมาอย่างลึกลับโดยมีเรื่องเล่ากันว่าในอดีตเคยมีนักเรียนตกบันไดตายเพราะไปเหยียบบันไดขั้นที่13เข้าทั้งที่บันไดแห่งนั้นมีเพียง12ขั้นทำให้เด็กคนนั้นกลายเป็นวิญญาณร้ายที่คอยจับเด็กที่พลาดเหยียบบันไดขั้นที่13ไปยังโลกแห่งความตายเช่นเดียวกับตนว่ากันว่าทุกค่ำคืนบันไดจะเพิ่มจำนวนจาก12ขั้นเป็น13ขั้นด้วยตัวของมันเองจูโบโคเป็นโยคัยที่เกิดจากต้นไม้ที่เติบโตอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นสนามรบมาก่อนทำให้มันได้ดูดซึมเลือดของมนุษย์มาหล่อเลี้ยงลำต้นจนกลายเป็นต้นไม้ที่เสพติดเลือดมนุษย์เมื่อมองจากภายนอกมันก็เหมือนต้นไม้ปกติทั่วไปแต่ถ้าสังเกตดีๆก็จะรู้สึกถึงความน่ากลัวที่แผ่ออกมาและเศษซากกระดูกของมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ตามพุ่มไม้ใต้ต้นไม้ต้นนั้นวิธีล่าเหยื่อของมันก็คือมันจะรอให้มนุษย์เดินเข้าไปในรัศมีที่ใกล้มากพอจากนั้นมันก็จะใช้กิ่งก้านของมันคว้าจับร่างของคนนั้นดึงเข้าหาลำต้นแล้วใช้กิ่งของมันที่มีลักษณะเหมือนท่อแทงเข้าไปในผิวหนังเพื่อดูดเลือดออกจากร่างกายของเหยื่อเมื่อมันดูดเลือดจนหมดแล้วมันก็จะทิ้งศพลงไปตรงโคนต้นไม้จากนั้นสัตว์น้อยใหญ่ก็จะมารุมกินศพจนเหลือเพียงซากกระดูกสีขาวไม่มีใครรู้วิธีการกำจัดจูโบโคแต่ถ้าเอาขวานไปฟันที่ลำต้นก็จะพบกับเลือดสีแดงสดที่ไหลทะลักออกมาน็อกเคโลวีเป็นพูดในนิทานพื้นบ้านของชาวออร์เคเดียนในสกอตแลนด์มันมีรูปร่างเหมือนม้าที่มีขาเป็นครีบเหมือนปลามีดวงตาเรืองแสงสีแดงดวงเดียวอยู่กลางหน้าผากบางก็บอกว่านอกจากมีรูปร่างเป็นม้าแล้วบนหลังยังมีส่วนศีรษะและลำตัวของมนุษย์งอกออกมาอีกด้วยและที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือตลอดทั้งตัวของมันจะไม่มีผิวหนังปกคลุมเลยทำให้สามารถมองเห็นกล้ามเนื้อแดงๆเส้นเลือดต่างๆอย่างน่ากลัวมันมีความสูงเกือบ3เมตรและมักจะอยู่ตามชายทะเลแต่ในช่วงฤดูร้อนมันจะถูกกักขังไว้ในส่วนลึกของมหาสมุทรโดยเทพมารดาแห่งทะเลมันเป็นพืชที่มีพลังชั่วร้ายอย่างมหาศาลลมหายใจของมันเป็นพิษทำให้พืชผลแห้งเหี่ยวก่อให้เกิดความแห้งแล้งและโรคระบาดทั้งในปศุสัตว์และมนุษย์มันไม่ชอบน้ำจืดดังนั้นถ้าถูกมันไล่ล่าต้องข้ามลำธารไปเพื่อหยุดไม่ให้มันไล่ตามและมันจะไม่ขึ้นฝั่งมาตอนฝนตกอีกด้วยมีเด็กสาวคนหนึ่งต้องอยู่เฝ้าบ้านคนเดียวเพราะพ่อแม่ยังไม่กลับขณะที่เธอกำลังจะเข้านอนเธอก็เห็นมือลึกลับที่มีขนดกสีดำยื่นเข้ามาทางหน้าต่างห้องนอนของเธอพร้อมกับเสียงพูดว่าเอาขนมปังมาให้ข้า
ด้วยความกลัวเธอรีบวิ่งไปหยิบขนมปังที่ครัวมายื่นให้มือนั้นวันต่อมาเธอเล่าให้พ่อแม่ฟังแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อแต่แม่ของเธอก็ยอมนอนเป็นเพื่อนเธอในคืนนั้นตกดึกมือนั้นก็โผล่มาขอขนมปังอีกวันต่อมาแม่จึงเล่าให้พ่อฟังและพวกเขาก็แจ้งตำรวจคืนนั้นตำรวจได้แอบอยู่ในห้องของเด็กสาวแล้วมือลึกลับก็ยื่นเข้ามาทางหน้าต่างอีกพร้อมเสียงพูดว่าเอาขนมปังมาให้ข้าแต่ทุกคนในห้องเงียบเสียงนั้นจึงดังกว่าเดิมเอาขนมปังมาให้ข้าตำรวจค่อยๆเดินจ่อปืนไปที่มือนั้นอย่างระมัดระวังเมื่อทุกอย่างยังคงเงียบเจ้าลิงขนดกก็โผล่หน้าขึ้นมาและถามว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะขนมปังเจ้าหมดเหรอโอฮากุโระเบตะลิเป็นปีศาจที่มีรูปร่างเหมือนผู้หญิงในชุดกิโมโนเจ้าสาวเมื่อเจอเหยื่อที่เป็นผู้ชายมันมักจะยืนหันหลังให้หรือปิดซ่อนใบหน้าของตัวเองไว้และเมื่อเหยื่อเดินเข้าไปมองใกล้ๆมันก็จะเผยใบหน้าเกลี้ยงๆที่แต่งหน้าหนาเตอะและมีเพียงปากที่สยะยิ้มกว้างโชว์ฟันสีดำเมื่อชายคนนั้นวิ่งหนีไปด้วยความหวาดกลัวมันก็จะวิ่งตามไปพร้อมระเบิดเสียงหัวเราะอันน่าสยดสยองไปด้วยมันมักจะปรากฏตัวในช่วงพลบค่ำบริเวณนอกวัดหรือในบ้านของผู้ชายโดยปลอมตัวเป็นภรรยาของเขาเชื่อกันว่าโอฮากุโรเบตะลินั้นเกิดจากปีศาจสัตว์ที่ชอบแปลงร่างมาแกล้งคนเพื่อความสนุกสนานเช่นพวกสุนัขจิ้งจอกหรือทานุกิบางก็เชื่อว่าเกิดจากวิญญาณของผู้หญิงที่หน้าตาอัปลักษณ์จนไม่สามารถแต่งงานได้แต่เนื่องจากมีการพบเห็นโยคัยชนิดนี้ค่อนข้างน้อยคำอธิบายว่าเป็นปีศาจสัตว์แปลงร่างที่ซุกซนจึงดูน่าเชื่อถือกว่านั่นเองจาโคซึบาบาเป็นแม่มดเฒ่าที่มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวและเป็นหมอผีที่มีพลังในการควบคุมงูตามตำนานเล่าว่านางมีลักษณะเป็นยายแก่ที่สู้ผอมราวกับโครงกระดูกมีดวงตาที่เป็นประกายสีแดงดูน่ากลัวว่ากันว่านางจะอาศัยอยู่ในภูเขาลึกบริเวณสถานที่ที่เรียกกันว่าเนินงูที่มีงูหลายร้อยตัวมาอาศัยรวมกันอยู่เป็นฝูงโดยแม่มดเฒ่าตนนี้จะสามารถสั่งการงูเหล่านั้นได้เหมือนเป็นแขนขาของตนเองและในบรรดางูที่มารวมกันอยู่นั้นจะมีงูสีน้ำเงินที่พันอยู่ตรงแขนข้างขวาของนางแม่มดและงูสีแดงที่พันอยู่ที่แขนข้างซ้ายงูทั้งสองตัวนี้จะมีขนาดใหญ่กว่างูตัวอื่นๆและเมื่อมีใครลุกล้ำเข้ามาในเขตที่อยู่อาศัยของนางแม่มดงูใหญ่สีน้ำเงินจะโจมตีเหยื่อโดยการทำให้กลายเป็นน้ำแข็งส่วนงูใหญ่สีแดงจะพ่นเปลวไฟที่จะเผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเนโกมัตตะเป็นโยคัยจำพวกบาเคเนโกหรือปีศาจแมวของญี่ปุ่นมันถือเป็นสายพันธุ์ที่มีพลังและความชั่วร้ายมากเป็นพิเศษเฉพาะแมวที่มีอายุมากตัวใหญ่และมีหางที่ยาวมากเท่านั้นที่จะกลายเป็นเนโกมัตตะได้เมื่อแมวลักษณะนี้กลายเป็นโยคัยหางของมันจะแยกออกเป็น2หางมันจะสามารถเดินตัวตรงด้วย2ขาหลังและพูดจาภาษามนุษย์ได้เนโกมัตตะจะมีพลังเหนือธรรมชาติมากและมักจะเป็นอันตรายต่อเจ้าของของมันมันสามารถสร้างลูกไฟขนาดใหญ่เพื่อใช้ฆ่าคนเป็นจำนวนมากได้และยังสามารถควบคุมศพของมนุษย์ให้ทำตามที่มันต้องการราวกับหุ่นเชิดเนโกมัตตะที่อันตรายและมีพลังมากที่สุดคือพวกที่อาศัยอยู่ตามป่าและภูเขาพวกมันจะมีรูปร่างคล้ายกับเสือดาวหรือสิงโตและสามารถเติบโตจนมีขนาดใหญ่ได้หลายเมตรเหยื่อของมันก็คือสัตว์ขนาดใหญ่เช่นหมูป่าหมีและรวมถึงมนุษย์ด้วยฉันอาศัยอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งกลางดึกคืนหนึ่งเจนเพื่อนสาวของฉันทะเลาะกับแฟนเลยแวะมาหาฉันโดยที่ไม่ได้โทรมาบอกล่วงหน้าเมื่อฉันเปิดประตูไปเห็นสภาพของเจนที่เหมือนคนกำลังจะปล่อยโฮฉันก็รีบพาเธอไปนั่งตรงโซฟาข้างเตียงส่วนฉันก็ขึ้นไปนั่งบนเตียงเพื่อจะได้หันหน้าคุยกันได้สะดวกแต่อยู่ๆเจนก็พูดขึ้นมาว่าอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ฉันหันไปดูนาฬิกาก็ปรากฏว่ามันเที่ยงคืนแล้วและนึกสงสัยว่าทำไมอยู่ๆเจนถึงมาอยากกินตอนนี้นึกว่าจะนั่งฟูมไฟเรื่องแฟนให้ฟังเหมือนเช่นทุกทีฉันเลยบอกเจนไปว่าวันนี้มันดึกแล้วไว้ค่อยไปกินพรุ่งนี้ดีกว่าแต่เจนยังคงยืนยันคำเดิมแถมลากฉันออกมาจากห้องพักอีกฉันรู้สึกหงุดหงิดในความเอาแต่ใจของเพื่อนมากแต่ก็ยอมลงลิฟต์มาจนถึงชั้นล่าง
จากนั้นเจนก็หันมาพูดกับฉันด้วยน้ำเสียงร้อนรนว่าโทรแจ้งตำรวจเร็วแกมีผู้ชายแอบอยู่ใต้เตียงในขณะที่ผมกำลังเดินกลับมาจากซื้อกับข้าวมือค่ำก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งพรวดออกมาจากประตูของบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้กับทางเท้าที่ผมเดินอยู่เธอวิ่งตรงเข้ามาหาผมด้วยสภาพหวาดกลัวสุดขีดพร้อมกับพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเธอพูดไปหอบไปผมทิ้งถุงกับข้าวลงพื้นแล้วช่วยประคองเธอไว้รอให้เธอหายใจได้เต็มปอดแล้วเรียบเรียงสิ่งที่ต้องการจะพูดให้ได้เสียก่อนผ่านไปสักพักเธอก็เริ่มเล่าให้ผมฟังว่ามีคนจับเธอไปขังไว้ที่บ้านหลังนั้นมันเอาผ้าปิดตาเธอไว้และคอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้เป็นเวลาหลายวันแล้วช่วยโทรแจ้งตำรวจทีผมตอบเธอไปว่ารอก่อนครับเธอสวนกลับมาทันทีด้วยความโมโหว่ายังจะรออะไรอีกก่อนที่เธอจะชะงักไปแล้วเริ่มมีสีหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวอีกครั้งผมตอบเธอด้วยรอยยิ้มว่ารอดูสีหน้าของคุณตอนที่จำเสียงผมได้ยังไงล่ะครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือถ้าชอบคลิปนี้มากๆก็สามารถโดเนทให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ Super Thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแบรี่ขอขอบคุณทุกกำลังใจและคอมเมนต์น่ารักน่ารักของเพื่อนๆทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้แบรี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ